สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนจ้ามื้อนี้ก็มาพ่อๆก็ซ่องซอกึ่มใจสว่างอีแหละพี่น้องมื้อนี้ซอกึ่มใจสว่างก็มีโอกาสเนาะกลายมาทางหน้าซ้ายเนาะมาจากบ้านดงพุงเนาะไปเบิ่งเพื่อนอาจารย์แม่เฮ็ดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยบ่แม่นฮะก็ลงมือเฮ็ดเทเสาซอกึ่มก็เลยพามาอัปเดตบ้านน้องอ้อมเนาะพอดีเขามุงหลังคาแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งหน้าทั้งหลังเรียบร้อยและสร้างที่จ้างมาใหม่แล้วก็ซอกึ่มสิพามาเบิ่ง FC คนนึงเนาะตีตาเบิ่งเนาะเมื่อวานนี้เราว่าซอกึ่มนะก็แต่ว่าเอาโครงหลังคามาเอาสังกะสีมาบ่พิษเอาสังกะสีมาแต่บ่เห็นมุงจักเถื่อเนาะซอกึ่มก็เลยพามาเบิ่งว่าเนี่ยมันค่ำเขาไปส่งสังกะสีค่ำแล้วก็เลยทาจนค่ำซอกึ่มก็เลยเมื่อก่อนมามื้อนี้เนาะหลังคากะเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวซอกึ่มสิพาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องโอเคไปกันเลยอ่ะสิลืมอันถอดรถแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคจ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องซอกึ่มก็ได้เป๊ปซี่ตุ๊กหนึ่งเนาะมาฝากน้องอ้อมน้องโคกทะนําก้อนเนาะสบายดีน้องอ้อมแล้วตะโดบ่หลังคานี่เนาะบ่สิบ่ได้มาก็เลยมาเข้าประตูซิดข้าวเวียกเขาสว่างสลายกับข้าวเวียกเพิ่นผักมื้อนี้ป้าแม่น้องอ้อมเนาะกำลังเททั้งหน้านะสบายดีว่าสิบ่มาแหละก็เลยมาว่าสิมาเบิ่งหลังคาเอาพ่อน้องตองเพิ่นไปมามุงมาแล้วบ่จะบอกแหละอย่าเอาเมื่อตะวันกระเทิบหน้าล้างนะพี่น้องเฮ็ดพุ่นนี่แล้วเลยเฮ็ดแล้วเลยโดนเลยบ่น้องอ้อมนี่โอ้เพนนี่เนาะพาเอฟซีมาเบิ่งเนาะเพราะว่าเอฟซีบางคนเนาะมักว่าใส่ซอกกึ่มว่าแต่ซื้อหลังคาว่าแต่ซื้อสังกะสีมาซื้อสังกะสีมาแต่บ่มามุงว่าซะคือบ่เห็นขึ้นมุงจักเถื่อว่าซั่นก็เลยพามาเบิ่งเนาะพามาเบิ่งเต็ม2ตาเนาะ4ตาก็ได้ไปขอโทษด้วยพี่น้องที่ว่าบ่สุภาพเพราะมันมี FC บางคนเนาะที่บ่ให้เกียรติซอกึ่มนะซอกึ่มก็เลยใส่ขึ้นจักหน่อยว่าว่าเห็นแต่ว่ามุงเพิ่นแล้วจักเถื่อว่าซั่นอ้าวมันก็มีเวลาของมันเนาะพี่น้องบ่มันอยู่ดีๆล่ะสิมุงแล้วรถเนาะพี่เนาะมันก็ต้องมีเวลาของเขาในการมุงการเฮ็ดก็ได้บ่ได้ให้ได้ดังใจเจ้ารถเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวกึ่มข้าวเบิ่งค่ะขอโทษด้วยพี่น้องลืมใส่ไม้อันนี้จะเป็นส่วนของพ่อน้องตองเพิ่นสิมาเฮ็ดตำหลังเนาะตัวนี้พี่น้องแต่ว่ากระเทิบทั้งหลังเนาะใส่หลังคาเรียบร้อยทั้งหน้าก็ใส่เรียบร้อยแล้วที่ซอกึ่มเอาสังกะสีมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยป้าน้องอ้อนซอยแม่ขนขี้ดินบ่ลูกน้องอ้ําเนาะลืมถ้ากันกี่ข้าวเที่ยงแล้วบ่นี่เมื่อยบ่น้องอ้ําได้ซื้อเป๊ปซี่มาให้โค้กน้องใหม่เป๊ปซี่สบายดีน้องออนคนสวยสบายดีป้าลุงเนี่ยเร็วๆสบายดีแมวเจ้าเขาคอยเอาไปกินนมหันน้องออมขนปูนนะมาดิลังคากับพี่เรียบร้อยพี่น้องอ่ะดิงามสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนพาเอื้อน้องพ่อแม่ FC มาเบิ่งพ่อแม่มี FC บางคนว่าซอกึ่มเนาะซื้อสังกะสีมาอยู่บัดปีค่ะบ่มุ่งจักเถื่อเพิ่นว่าเอ้าก็เพื่อเขาแก่มาหันก็เพื่อเขาจะสิมุ่งเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวว่านี่มันก็ค่ําดิก็ได้พามาเบิ่งซ้ํามื้อนี้ซ้ายเดียวขับรถมาคนเดียวเลยพี่น้องเด้เรียบร้อยมารถทั้งคนว่าซะเนาะ FC บางคนนะพี่น้องขอโทษขออภัยที่ซอกึ่มว่าบ่ค่อยม่วนเนาะมี FC บางคนเนาะเขามาดราม่าเขามาเหยียดเสียดสีซอกึ่มตลอดเวลาเนาะกับผลงานซอกึ่มว่าซอกึ่มนะว่าซื้อบ่เฮ็ดจักเทื่อขี้โม้จังซี่อ่ะอันนี้ซอกึ่มจะมาแถลงในคลิปนี้เนาะว่าคนคือซอกึ่มบ่เคยขี้โม้ถ้าเว้าแล้วคือเฮ็ดให้ได้ถ้าบ่เว้าก็คือบ่เฮ็ดถ้าเว้าไปแล้วบ่อยากเสียสัจจะก็คือต้องเฮ็ดถึงแม่นเจ้าของสิขับรถมาคือเจ้าของรถมามื้อนี้2มื้อ3มื้อนี้ก็ใส่น้ํามันรถเจ้าของเนาะพี่น้องบ่แม่นสิมีผู้ใหญ่คนอื่นมาให้พอซอกึ่มบ่ได้มี FC เข้ามาเนาะพอซอกึ่มก็เป็นซองใหม่ผู้ติดตามกับฮอดหมื่นคนซําน่ะพี่น้องเอ้ยแต่เฮ็ดด้วยหัวใจเด้อพี่น้องฝากถึง FC บางคนเนาะที่มักดูถูกมักเว้าใส่ซอกึ่มมักเหยียดซอกึ่มซั่นซะแต่ว่า FC บางคนที่เพิ่นน่ารักพี่น้องเอ้ย
เพื่อนก็ฮักเซากึ่มให้กำลังใจเซากึ่มตลอดก็ขอขอบใจเพื่อนด้วยหัวใจเซากึ่มเนาะก็คือกำลังใจที่ให้กันนะมันซื้อเงินคำบ่ได้ดอกพี่น้องมิตรภาพดีๆก็เช่นกันก็คือหัวใจที่เซากึ่มให้น้องอ้อมให้ครอบครัวน้องอ้อมก็เช่นกันถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดด้วยความจริงใจเฮ็ดด้วยหัวใจเฮานี่เฮาเฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะหยังเพราะว่าเฮาสิย้านเมื่อยสิเฮ็ดหยังแม่นบ่ล่ะถ้าเฮาบ่สงสารถ้าเฮาบ่อยากแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่เห็นเขาทุกข์ยากลำบากกว่าเฮาสิเฮามาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่นี่นะพี่น้องเฮาก็บ่ได้ได้อีหยังหลายดอกก็คือว่าได้บุญได้อิ่มบุญร่วมกันได้ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่เขาลำบากกว่าเฮาเฮาได้อยู่เฮือนหลังใหญ่ได้กินอิ่มนงอุ่นได้มีรถขี่เฮาครอบครัวเฮากับพออยู่พอกินกับบ่ได้ร่ำได้รวยเฮาก็ไปจักมาแบ่งปันน้องอ้อมครอบครัวแม่น้องอ้อมแต่มาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ที่เพิ่นไว้วางใจเฮาเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันมาเฮ็ดกระเทิบหลังคานี่กระเทิบบ่แม่นส่วนไม้บ่แม่นเฮาสกึมเด้อพี่น้องสกึมจะบ่เข้าใจก็มีแต่สังกะสีเนาะสังกะสีส่วนสังกะสีที่ว่าลุงไส้เพิ่นช่วยเหลือเข้ามาเนาะสังกะสีหลังคาบ้านนี่โต๊ะบ้านนี่พี่น้องแล้วก็โต๊ะโค้งหน้าหลังนี่สังกะสีเฉพาะสังกะสีเด้อพี่น้องทั้งหมดก็เกือบ 30,000 พุ่นแหละทั้งห้องน้ำทั้งเฮ็ดห้องน้ำเพิ่นซอยมาเนาะลุงชัยผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยที่เพิ่นไว้วางใจเซากึ่มเพิ่นก็บ่ฮู้จักกับเซากึ่มโดยตรงดอกฮู้จักกันใน YouTube ที่เห็นเซากึ่มไปซอยเหลือเพิ่นก็เลยไว้วางใจเนาะเซากึ่มอ่ะให้ลุงให้เซากึ่มนี่ๆนะค่าน้ำมันรถเพิ่นก็ให้อันนี้ยอมรับบางเทื่อเพิ่นก็เติมให้เนาะอ่ะบางเทื่อเฮาเพิ่นบ่ได้เติมเฮาก็มาเองเนาะด้วยหัวใจของเฮาเนาะพี่น้องคือจังรถวิโก้เซากึ่มจาก 3,000 เอาบังกว่า 4Winกินน้ำมันเถอะไปกับเบิร์ดเราละ400บาทไปกับบ้านน้องอ้อมกับเซากึ่มเซโนกับโรงงานน้ำตาลนี่บ่อยากเว้าเปลืองขนาดแต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องเฮ็ดด้วยหัวใจเฮ็ดด้วยความจริงใจไผสิว่าบ่ดีก็สร้างเฮ็ดดีคิดดีทำดีมื้อนี้ฮอดเจอแต่สิ่งดีๆดอกผู้ใหญ่ผู้นี้เฮาด้วยความรักเพิ่นเฮาด้วยความจริงใจเพิ่นก็เบิ่งเฮาอยู่กับมีเนาะส่วนพวกใดที่ว่าบ่ค่อยวางดีอยากมาแขะมาเว้าใส่ก็แล้วแต่เขาเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ขอเงินเขาเนาะมาเติมน้ำมันรถเนาะขอโทษด้วยที่ว่าแห้งมื้อนี้พอว่าไปตามแบบว่าสภาพตัวเองเจอนะก็เลยมาบ่ฮ้ามาเบิ่งหลังคากับเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้ยังเหลือแต่งานพอน้องตองเนาะสิมาเฮ็ดเนาะสังกะสีก็ซื้อมาครบแล้วถาดเพิ่นมาเฮ็ดพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละพามาเบิ่งพามาอัดเดะเทื่อน้องอ้อมเพราะว่าบางคนเนาะปากไวบ่ได้เบิ่งคลิปเซากึ่มทุกคลิปก็เว้าใส่นั่นแหละแนวนี้เว้าเหยียดเว้าเสียดสีคนอื่นเว้าบูลลี่คนอื่นเก่งขนาดแต่ว่าเจ้าของบ่ได้เคยซอยคนอื่นได้นี่จะเขามาเว้าเสียดสีมาเว้าใส่เขาจังสิโอ้ยเนาะเงินบาทหนึ่งก็บ่ได้มาซอยเขาผู้เขาซอยมาตั้งหลายหมื่นเขาก็บ่ได้เว้าอีหยังเนาะพี่น้องเพิ่นผู้บ่ได้เงินได้คำเด้อว้าทู่เขามาเว้าใส่เขาเต็มคาราเบลบ่ได้มีเวียกมีงานเนาะมึงเขาเอิ้นเอาหยังก่อนนักเล่นคีย์บอร์ดเนาะนักเล่นคีย์บอร์ดดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ในช่อง YouTube เพิ่นก็บ่มีรูปภาพมาหาว่าใส่พวกนั้นกูนี่โอ้ยพวกนี้คือว่าเลยคือสิบุมีเวียกเลยหาว่าเป็นกูประมาณนี้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้กันเลยมาเบิ่งโครงหลังคาบ้านน้องอ้อมก็สวยงามตามท้องเรืออ่ะขึ้นเบิ่งพี่น้องเอ้ยลมก็สิขังพ้นแห้งเด้อมื้อนี้ลมแห้งก็เลยแบบว่ายังบ่ค่อยได้ยินปานใดเพราะว่ามันลมแห้งพี่น้องเอ้ยพาเบิ่งบริเวณรอบเพื่อนน้องอ้อมแล้วเนาะแล้วก็อีกเช้าสามมื้อสิเอาถ่อมาลงเขตของน้ำพี่น้องเตรียมเขตของน้ำต่อเลยโครงการของเซากึ่มที่ได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีว่าจะเป็นลุงชัยแต่ก็ท่านที่สื่อท่านเพื่อนหรืออ้ายพุทธบูชาเนาะที่มาซอยเรือน้องออมมาหา3,000บาทแล้วก็ลุงชัย5,000บาทที่จะเขตของน้ำเนาะเซากึ่มว่าไว้ไปกับขอโทษขออภัยเนาะพยายามฟังเดี๋ยวก็ชินดอกพี่น้องเอ้ยเป็นสไตล์เซากึ่มสไตล์เซากึ่มจะสว่างตัวแบบนี้เนาะแม่ค้าซีโน่เนาะจวดจาดเด้พี่น้องเอ้ยเซากึ่มสักษาเสียเวลาเว้าแล้วไปโลดเว้าแล้วก็ไปน้องอ้อมน้องอ้อมสิพักกันอีหยังลูกส่วนใต้เสร็จกับผสมปูนเนาะส่วนสิถ่ายนี สู้ๆน้องออนสู้ๆน้องอ้ําเนาะแม่น้องออนจวดกินไรนี่เหรอ
ท่าไรคือเงี้ยงในสองรถเนี่ยล้านหนึ่งล้านหนึ่งยางละครึ่งค่ะสมมติว่าเขาสั่งมาอันมันเหลือสาบไปของน้ำอยู่บ่อยังเขาสาบไปแล้วเขาจ้างเต็มสามพันสมมติเราบรุษนะแต่เขาจะสาบของน้ำเลยมันงามให้มันสะอาดนะเลยบ่อยมันเปื้อนนะสาบได้อยู่ดอกเนาะพอเอฟซีบางคนบอกมาว่าเขาจ้างสามพันเราบรุษราคาให้เลยให้เราสาบให้เลยมันจะงามกว่าสั้นอีต้นน้องอ้อมหมู่บ้านนี้แลนเขาไปถ่ายแลนอยู่ของน้ำถือเสียมแลนเอฟซีว่าสงสารน้องอ้อมจังเลยว่าสั้นถือเสียมวิ่งเข้าป่าแทบไม่ทันน้องน้องน้องอ้ําเมื่อวานรู้สึกจะได้กินกับปุ่นเซากึมเฮ็ดให้กินเมื่อวานนี่กับปุ่นแซ่บบ่บ้านหรือบ่แซ่บอย่าบอกว่าเค็มเด้อเอาน้ําใส่บ่เป็นหยังข่อยให้มันเค็มย้อนบ่ข่อยบ่อยากจะเจ้ากินกินเปลืองให้ใส่น้อยๆได้กินอีกแมลงบ่มื้อคืนนี่ได้กินว่านอยู่บ่อืออ๋อเอ้ยน้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่เอิ้งอีหยังเพิ่นเฮ็ดเองนี่นี่สาบเองก่อเองสาบก็เป็นบ่เอ้ยเอฟซีบอกว่าเอียงนี่เป็นคนสร้างจบมาจากประเทศไทยนี่เราเห็ดเห็ดเป็นเห็ดงามคนสั่นเอฟซีเบิ่งเอฟซีเบิ่งแน่นคลิปนะเราเห็ดเป็นเราเทคทาเราพุทธนี่เราเบิ่งลักษณะการเห็ดนี่แม่นว่าจบมาจากยังเกาะบ่แม่นเคยเห็ดเรียกอยู่เมืองไทยเป็นบ่เอ้ยแม่นเห็ดงานไทยเห็ดงานก่อสร้างโดยไปแต่อายุ25ปีจนอายุ38 39โดยเพิ่นเฮ็ดเองกับลูกคนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแค่นี้แหละขอเฮ็ดขอ FC ผู้ใดบางคนอันน่ะผู้ใหญ่ใจดีบางคนที่อยู่อเมริกาหรืออยู่ไทยถามว่าเนี่ยอยากให้เฮาเป็นสะพานบุญเนาะช่วยเหลือน้องอ้อมก็ติดต่อมาทางช่องเสากึ่มใจสว่างได้เพื่อเฮาจะเอาเงินมาสมทบกับเพิ่นพอตอนนี้ก็ยังขาดรายแนวอยู่อึ้งหยังเนาะแม่นยังกดวงกบได้ยังบ่มีวงกบปานประตูบ่เอ้ยแม่นโอเคหลังเคยมีผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งตอนเพิ่นจักซอยมาเนาะเพราะ FC น้องอ้อมอยู่อเมริกาก็หลายเนาะ FC เพิ่นอยู่ต่างประเทศก็หลายโดยบ่ได้ให้ได้อยู่ให้เซาแม่นย่านคนย่านคนบ่แล้วตกปลาลงแรงก็เตือนลังนั่นแหละคนลงมาบ่ได้แล่นก็เตือนลังนั่นข้าวอย่าให้มันแล้วโดยน้องเตือนโดยอยู่แต่4แม่ลูกเนาะหาทั้งแม่เนาะหาคนคนเฮาก็สิได้พี่น้องเลือกเกิดบ่ได้เพิ่นบ่มีผู้นําครอบครัวกะเป็นยังเขาจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะว่าเพิ่นก็ขาดเคินเนาะเอ้ยก็ยังเพิ่นก็ทุกข์ยากได้พี่น้องเอ้ยไม่ว่าเอ้ยมีทุกข์มาแต่พ่อแต่แม่เนาะว่าเอ้ยมีแต่ดินแหละแต่บ่มีปัญญาหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ําหาเงินสร้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันบ่มีโดยเลี้ยงลูกหลายคนลําบากพอแห้งแล้วโดยได้มา 10,000 20,000 บาทซื้อข้าวซะโลนึงโดยมาปลาแดกแป้งนัวเนาะปลาแดกนัวก็ขาดเคินก็ไปขอเพิ่นโดยก็ได้ขาดเคินหลายโดยแม่นพี่น้องเอ้ยค่ะเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนกลับเพิ่นอยู่ตะกี้กับตะกี้มุ่งหญ้าเด้อพี่น้องเอ้ยส่วนบ่ลาเพิ่นซื้อมาฝากเนาะทางบ่ลาเพิ่นมาซื้อมาให้บ่ลาเพิ่นเป็นซื้อมาให้บ่ลาเพิ่นก็ดีอีหลีเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่เปิดทางให้เอื้องเอียงกับน้องอ้อมเนาะให้คนอื่นได้เข้ามาฮู้จักเพิ่นถ้าบ่มีเพิ่นก็บ่มีมื้อนี้บ่มีมื้อนี้แล้วถ้าบ่ลาพาเพิ่นก็เป็นคนดีที่เซากึ่มนับถือเนาะเป็นช่อง YouTube ที่โอ้เพิ่นเป็นมีคนมีน้ำใจพี่น้องเอ้ยคนนั้นผู้นี้ก็พักดันน้องอ้อมแม่นทุกอย่างเพิ่นเฮ็ดให้น้องอ้อมแม่นอยากให้น้องอ้อมนั้นได้เฮือนคือบ้านคือเมืองคือกาคอยเขามาแบบว่าเขามาเรื่อยๆอ่ะนะมารีวิวเฮือนด้านบ้านซองให้เอ้าเพิ่นก็บอกเขาส่งหนึ่งไปอัปเดตน้องอ้อมแน่เพิ่นน่ะอัปเดตเรื่อยๆเอ้าคนจักฮู้จักเพิ่นว่าคันเฮาบ่ไปอัปเดตคนก็บ่ฮู้ได้ซอกึ่มเว้ยเพิ่นว่าก็พากันมาเอาล่ะก็เพิ่นหลายผักส่วนมีบุญคุณต่อน้องอ้อมหลายโดยสาดนี่จะสิใส่หมดบ่มีและบ่เล่าเราเป็นคนว่าเฮาเป็นเฮานับถือเราเป็นผู้ใหญ่ผู้นึงที่เราเป็นคนมีน้ำใจอีหลีแล้วบ่เราสิบ่ทวงบุญคุณจากใครอีกว่าแล้วเราก็แล้วจบแล้วก็จบคือเพิ่นว่าเพิ่นเข้ามาเนาะแต่ก่อนเป็นคนแรกเข้ามาหาน้องอ้อมเป็นคนแรกล่าสุดเลยเพิ่นโดยได้นําก็ได้หันได้นี่ก็ยอดโดยเพิ่นส่องหลายๆส่องเข้ามาเพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นก็เข้ามาอยู่เพิ่นก็บ่ได้ป้าได้กินดอกแม่นก็ต้องถอยเนาะหลายคนเข้ามาซอยเลยหลายคนเข้ามาเพิ่นก็คอยแต่ว่าจะโดนเข้ามาเทื่อแบบมารีวิวให้แม่นน้องอ้ําอย่าเฮ็ดลูกน้องอ้อนตัดผมโดยโดนเพิ่นทํามาซะนึงเพิ่นก็สิหาซอยครอบครัวสิได้บักอันเนี้ยโดนก็น้องโดยแม่นเออๆๆเป็นสายกุ้งแม่ซี่เลยแซ่บบ่เป๊ปซี่โค้กกินได้มั้ยอ้ําเบิ่งน้องอ้อมผสมปูนก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยลืมเลยมื้ออื่นจะมื้อใหม่ซื้อแนวมาสู่เพิ่นกิน
มื่อไหนฟ้ามากก็เลยซื้อซื้อแต่น้ำโคกมาฝากน้องอ้อมไปเห็ดยังลูกผสมปูนป่ะสมเองเปรียวเลยผสมปูนจะเสียบเห็ดยังอันนี้เอาไปก่อป่ะลูกเห็ดเรียกซอยแม่น้องวันนี้เนาะวันนี้เขากึ่งกระเลงเขามาเบิ่งล้างท่าพอประเห็ดพอว่าจะสร้างเห็ดแล้วเมื่อวานนี่กับมือเศร้านี่เบิ่งบัวท่านก็เลยขำก่อนสู้ๆนะคนสวยแน่มาแน่มาไปได้ได้ลืมท้าว่าหนุ่งได้ยุบว่าเสือเสากึ่มซื้อมาให้นะเสากึ่มซื้อมาให้เท้าเอาเสือซ่อนนะได้เอาเสาไล่ไปใส่บ้านนี่นะเอาไว้ในรถในกระบะรถแล้วไปเบิ่งไปซะไปเอาไปอยู่บนใดไปเราเอาปะไว้ในปะไปหาปะเอาแล้วเสาไล่ลืมเสือน้องอ้อมซื้อซื้อเสือสั้นไหนไหมน้องอ้อมพักก็ลืมพักก็ลืมบานเฮ็ดได้บานนี่ตาเร็วเท่าไรบ่ได้เรื่องได้เท่าไรเฮ็ดคือเฮ็ดคือเฮ็ดคือว่ามุกสิทายเนาะเดี๋ยวนี้บ่ได้ได้อยู่บ่รถเบิ่งดูหันงงดูหันหันหันในท้องหันน้องอ้อมนั่นบ่โอเคซื้อซื้อสั้นไหนไม่คนนะเพียงเนาะอันนี้ฮะโซ่บ่ได้พอคล้องหลับเนาะคงสวยป่ะเขาเลยถามว่าใส่ได้พอดีบ่วะอันนี้เป็นเงินซอกกึ่มเนาะซื้อมาให้น้องอมบ่มีใครซอยมาได้เพียงเด้อเอาไปไว้ใส่โอเคมื้อไหนซื้อมาเพิ่มอีกโทนไปสิหนุ่งบ่เจ้าก็สิหนุ่งบ่เจ้าหนุ่งได้ซะบ่ฮะหนึ่งบ่ได้ยังบ่มีนมโทนหูยังบ่มีนมพันไปโอ้โหก็สิล่มเลยไปย่างก็สิล่มพี่น้องเลยต่อพี่น้องต่อเป็นก่อคานนี่เนี่ยเอิ้นคานบ่เอียงก่อผ้าเศร้าเฮ็ดเองก่อเองพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยความเก่งจ้างสร้างก็เบิดแล้วเติบได้นักเอ๋ยเนาะอาจารย์สร้างเหรอบ่ก่อไปก่อไปเขาเบิดเพราะจะได้สร้างซื้ออีกเนาะยังจะทงเลยถ้ามันเบิดจังซื้อมาอย่ามันแข็งด้วยเนาะเพราะว่าเงินที่ว่าไอ้กรซอยมากก็สิไปซื้อปูนให้เจ้าแล้วแต่ว่ายังบ่ซื้อมาตัวนี้ดอกเดี๋ยวมันแข็งพี่น้อยมันใส่บ่ทันมีหม่องไว้นําเนาะก็ถ้าก่อขึ้นสูงแล้วก็เป็นเนี้ยแต่ว่าอย่าให้มันแหลกให้มันก่อนมาอีกมีอ้ายนึงเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็จักซอยทั้งคนอื่นนําตัวเองว่าซอยน้องอ้อมนําแน่กว่าว่าเฮือนเพิ่นยังบ่แล้วเพิ่นเอ้ยบ้านเฮาแล้วว่าน้องเก่งได้เฮ็ดเฮ็ดเฮือนเองกับแม่เพิ่นโอ้ผู้หญิงผู้บ้านเฮาก็เก่งเบิดแล้วเขาสิเรียกบ่ได้ว่าไอ้เอ้ยว่าน้อยบางคน13ปีโอ้ยเฮ็ดบ่ได้เป็นคือน้องอ้อมได้ว่าบ่มีไผดอกสิมาเฮ็ดบ่มีไผดอกสิมาเฮ็ดเฮือนกับแม่ผสมปูนก่อกับเองบ่มีพี่น้องเขากึ่มก็ฮักเฮ็ดนี่แหละแต่เกิดเป็นคนมานี่อายุ30 14 35นี่ฮักเฮ็ดเอื้องเหียงกับลูกเรานี่แหละสุดยอดเลยยกโป้ให้โลดน้องอ้อมกับแม่แล้วเฮ็ดเฮือนเองแม่นมีผู้ชายพาเฮ็ดก็เฮ็ดเองได้แม่นเนาะบางคนต้องมีผู้ชายพานําแม่นคนเจ้าเออจังเฮ็ดได้แม่นอันนี้บ่มีเด้อผู้ชายนี่มีแต่ผู้ชายนี่ยังน้อยๆสมัครแข่งให้อีสังก็บ่ได้แต่ชอบยังกินอยู่ยังกินนมอยู่ซื้อก็ซื้อทากวงทองเจ้าแล้วบอกปูนน่ะแม่กำลังเอิดอยู่น่ะหึมาจังหน้าที่น้องมาไว้จังหน้าที่ลูกหาหน้าที่เนาะหาหน้าที่หาหน้าที่แล้วจังผสมบ่น้องอ้อมคนขยันนักคนสู้ชีวิตนะทุกคนดูเอาทุกคนกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะน้องอ้อมกะผสมปูนอยู่
มื่ออื่นตูซิดสิมายามจะไปซื้อยังละบัดตอนมื่อเป็นค่าซีเข้าหมดนี่แมวน้องเจ้าน่ะหันบอกหนูป้อนนมเท่านงเพิ่นเอานมให้มันกินล่ะกะเปิดเพลงมันฟังจะเบิ่งไหมข่อยบอกโอ้ยน้องจะไม่ทราบจะได้น้องน้องสนุ่งเพิ่นบ่อยก็ซื้อนมงัวมาให้เจ้าให้มันป้อนมีบ่แมวค่ะแมวจะยังอยู่บ่ยังสองตัวมันกินนมอยู่บ่ลูกกินละนี่เป็นแมวประตูเป็นโมเมนต์แมวมันแล้วมันมาขาดไปป้อนเอาป้อนนมงัวสักกึ่งซื้อมาให้มืออื่นงัวแดงเอาไว้ป้อนแมวมันใหญ่ไว้เด้องัวก็ต้องมีเจ้าเอาไว้คอยสืบป้อนมันจะไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกซิดซื้อมาให้โอเคพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะมื้ออื่นเช้ากึ่งยังบ่ได้แวะเข้ามามื้อนี้แวะมาแบบว่าขับรถลักลอยเลยมื้อนี้เข้ามาเบิ่งพามาเบิ่งกระเทิบนานหลังเนาะ FC บางคนดราม่ามาว่าซั่นเว้าซื้อขี้โม้บ่เห็นจักเทื่อว่าซ่าเบิ่งเอาเบิ่งเอาดูเต็มให้2ตาว่าซั่น FC บางคนเด้อแต่บางคนก็น่ะฮักบางคนน่ะฮักก็น่ะฮักน่ะฮักคือน้องอ้อมนี่น่ะฮักกะลิรอบ้านลืมเปิดไมค์เนาะเฮาเบ้ก็สิประมาณนี้มื้ออื่นจะเสียตู้ซิดซื้อเนี่ยมาฝากซอกกึมเนี่ยบ่ได้มามื้ออื่นจะทางไปทางอื่นเด้อพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเพื่อนน้องอ้อมก็ยังขาดวงกบปันประตูเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจผู้ใดจะดีอยากหาเป็นสะพานบุญก็ติดต่อมาเลยนะทางสองซอกกึมใจสว่างเด้อพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มยังไลน์ก็สิประมาณนี้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซองซอกกึมใจสว่างนะพี่น้องเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆบ่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยบังเชือกะว่าไปเนาะโดยที่บ่ได้คิดว่าหอยบางคนที่เขาว่าสิเฮาบ่คิดแล้วก็เว้าออกไปบ่แล้วก็บ่มีหยังดอกก็คือเป็นคนที่เว้าแล้วก็แล้วไปเนาะเป็นคนปากห้ายแต่จริงใจเด้อพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนพี่น้องสิได้กล่าวคำว่าสบายดีจ้าสบายดีน้องออนน้องอ้ําสบายดี